ธรรมสวัสดีสวัสดีตอนบ่ายในชั่วโมงที่สองเนอร์ศรัทธาญาติโยมพบกันวันนี้หลายคนที่กำลังมูลคลื่นมาฟังอยู่ในขณะนี้ก็อาจจะแปลกใจว่าโอ้วันนี้ท่านอาจารย์สมชาติจะได้ว่ามาเข้าวันพฤหัสวันนี้พฤหัสเนาะศรัทธาเนาะพฤหัสหรือว่าวันวันพฤหัสได้ก็อาจจะมาลืมวันลืมคืนจะได้มาเข้าวันพฤหัสปกตินี้วันนี้จะเป็นตุลุงยองนะท่านอาจารย์ของอาตมาภาพแต่วันนี้อาตมาภาพมาเข้ารายการแทนครูบาอาจารย์เนื่องจากเพิ่นมีภารกิจภละอิตอยู่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะก็เข้าใจกันตามนี้เนาะนี่ก็เป็นชั่วโมงที่2สำหรับชั่วโมงแรกที่ผ่านไปก็ได้นำเรื่องราวของชาดกเนาะมาเล่าให้ศรัทธาฟังสรุปแล้วคนเฮานิสัยอย่างไรก็จะเป็นอย่างอันลิงตระกีนี้จัดก่อนก็ลึกมาจัดนี้จัดที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงสาวัตถีโอ้ไปโดนจ้างย่ำนะย้อนไปขี่ใส่หลังจ้างไปขี่ใส่หัวเปิ่นไปลังแกเปิ่นเสียว่าท่านจ้างตัวที่เปิ่นอดทนได้บ่อยู่ท่านั้นสกรรมเอกะจ้างแห่มตัวมาอยู่แดนก็เลยกลายเป็นว่าเกยแยะแบบนั้นกับจ้างแห่มตัวหนึ่งนอกสถาญาติโยมพอจ้างแห่มตัวหนึ่งเข้ามาอยู่แดนนั้นไปแยะแบบนั้นจ้างก็โมโหพอจ้างโมโหก็เลยย่ำไปเลยฆ่าไปเลยพระพุทธองค์ก็บอกโอ้ลิงตัวนี้มันจิกาชาตินี้นะชาติก่อนมันก็ลึกแบบนี้วะสถาญาติโยมละเปิดปากันชั่วโมงที่สองนี้นะก็อยากจะนำเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งมาแลกเปลี่ยนมาอุกจากกับศรัทธาญาติโยมเพราะว่าในสังคมปัจจุบันนี้เราจะมีคนได้มีคนบ่นเพ้อนะบ่นให้ฟังจมให้ฟังผ่องก็มีอีกบางผ่องก็จมลงเฟซบุ๊กนะเข้าไปพอข่าวสารของเปื่อนของฟงของครูบาอาจารย์ทางเฟซบุ๊กก็มักจะไปปะใส่คนที่เป็นกลุ่มเพื่อนฝูงเฮานั้นนะมาจมเพื่อฟังใน Facebook เออทำดีบ่ได้ดีเรื่องโน้นเรื่องนี้นะข้อมูลเป็นอย่างไรแน่นอนบ่แน่ใจแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะบ่นเปรยๆว่าทำคุณคนบ่ขึ้นทำดีบ่ได้ดีช่วยเหลือเขาไปแล้วสุดท้ายมาหักหลังมาทำร้ายเฮาอย่างอันอย่างอีเนาะแม้กระทั่งสามีภรรยาเนี่ยก็เอาเรื่องบดิบบดีอย่างอีมาจมเพื่อฟังอยู่เหมือนกันว่าโอ้เฮาอุตส่าห์ดูแลอย่างดีกลับไปมีนั้นมีนี้มีเล็กมีน้อยอยู่ที่อื่นแหมนะทำดีบ่ได้ดีอย่าทำดีอย่าเลยดีกว่าในเมื่อเขาก็รู้เฮาก็รู้ดีกว่าไอ้น่ะบางคนก็ได้ตักเตือนว่าจะไปแย่อย่างอันจะไปคืดอย่างอันแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างนี่หันเขาชั่วเขาจะไปชั่วด้วยเขาอย่างเนาะหันเขาชั่วเขาก็ดีก็ได้เราเลือกได้คนเราเลือกที่จะดีจะชั่วได้เขาก็เลือกเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเราบ่ดีกว่ากันถ้าเราเลือกไปทำความชั่วในเมื่อเขาทำแล้วเรายังทุกข์ใจถ้ายิ่งเราทำไปแหมเราหนักเอาง่ายๆถ้าว่าสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนาะอีพ่ออีแม่ทั้งหลายสามีไปมีเล็กมีน้อยอยู่ที่อื่นโอ้ภรรยาทุกอกทุกใจมันจะเต่าแต่ภรรยากะติดทุกอกทุกใจลูกเต่าเข้าปานญาติพี่น้องทุกคนกับทุกอกทุกใจบ่ม่วนใจเหมือนกันหมดสามีบัดดีแล้วเอาภรรยาไปเนี่ยแบบสามีแหมไปเอาแบบสามีแหมไปทำสัมมาเลเทเมาไปมีคนนั้นคนนี้แหมแล้วลูกเต่ามันจะเอาที่พึ่งมาจากไหนศรัทธาญาติโยมลูกเต่าก็จะน้อยอกน้อยใจไปความจริงแล้วเรื่องนี้ก็เป็นท็อกออฟเดอะทาวน์คือเป็นเรื่องติเล่ากันอู้กันมาเมินมานานบอกว่าทำดีบ่ได้ดีทำดีได้ดีมีที่ไหนทำดีได้ชั่วมีถมไปนะศรัทธาทำชั่วได้ดีมีถมไปอ่ะคนเราจะมักจะอู้เล่นอู้หัวกลายเป็นบางคนก็เชื่อแต่นะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปคือไปมองในเรื่องผลตอบแทน
นะบางสิ่งบางอย่างว่าเป็นความดีจะทำดีกับคนนั้นคนนี้เนี่ยจะได้แล้วหวังตอบผลตอบแทนเป็นคำสรรเสริญเยินยอเป็นเงินเป็นทองอย่างอีเป็นต้นถ้าสมมุติว่าทำดีกับเขาต้องการคำสรรเสริญเยินยอแต่คนคนนั้นบ่ได้สรรเสริญเยินยอแต่เข้าใจว่าโอ้เปิ่นทำดีแล้วคนนี้ดีต่อเฮาเพียงแต่เปิ่นบ่ได้อู้บ่ได้กล่าวบ่ได้บอกบ่ได้โฆษณาบ่ได้ประชาสัมพันธ์อย่างฮื้อบ่ได้ก็เกลียดเปิ่นโอ้เฮาทำดีแต่ทำดีว่าช่วยเหลือเขากลับเปลี่ยนอันว่าบ่อู้ถึงเฮาสักกรรมบ่เอ่ยถึงเฮาสักกรรมน่ะเอะซะท่าหวังเพียงจะให้เปิ่นเอ่ยถึงเปิ่นกล่าวถึงเปิ่นสรรเสริญเยินยออย่างอีก็แสดงว่าทำดีเพื่อหวังผลตอบแทนที่บ่เป็นความดีซะท่าหวังผลตอบแทนเป็นคำสรรเสริญเยินยอสิ่งเหล่านี้นั้นบ่ถือว่าเป็นเรื่องราวของผลตอบแทนที่เป็นความดีนะสัทธาถ้าอู้ตามลักของพระพุทธศาสนาคนที่ทำดีนี้มันได้ดีแล้วตั้งแต่ติธรรมจริงๆแล้วได้ตั้งแต่กึดปุ้นแล้วนะกึดจะทำดีกึดสมมุติว่ากึดจะโอ้อันหนทางนี้มันเป็นม่งเป็นหลุมโลโอ้กว่าอันตรายบ่ค่ำบ่คืนเด็กๆเดินๆคนขับรถมาทางนี้มันมืดเหี้ยรถตกม่งนี่ก็จะได้รับบาดเจ็บเนี่ยอย่างไรดีโอ้ไปหันแล้วเอาดินเอาหินอย่างมาถมเพื่อจะฮื้อถนนแห่งนั้นมันราบมันเรียบไปภัยอาจจะบาหันก็ได้แต่ตัวเก่าฮู้แล้วตัวเก่าเป็นคนทำทีนี้พอทำไปแล้วสถาญาติโยมถามว่าเขาได้ดีก็โอ้มันก็ได้ดีตั้งแต่ที่ทำตั้งแต่ที่คิดแล้วคนทั้งหลายเดินทางมาโอ้ผ่านตรงนั้นแทนที่ว่าจะลบหลุมลบบ่อรถเสียลักเสียหายได้รับบาดเจ็บพอเขาถมเฮ้อเปิ่นเขาปรับเฮ้อเปิ่นเขาตุ๊บเฮ้อเปิ่นเขาเกลี่ยเฮ้อเปิ่นมันแน่นแล้วเปิ่นขับรถมาก็บ่ต้องกังวลอย่างโอ้ผ่านไปโดยความสะดวกบ่มีภัยได้รับบาดเจ็บในถนนเส้นนั้นถามว่าเขาได้ความดีแล้วยังได้แล้วเนาะสถานเนาะแต่ว่าบางคนก็เข้าใจว่าเออบัดเดี๋ยวนี้เอเขาไปถมที่ฮั่นจะดีคนขับรถไกลจะได้บ่ขอบคุณเขาสักคนเนี่ยสถานลองคิดพอมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องกับบ่ถูกต้องถ้าเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องที่มันบ่ใจเนาะบ่ใจวัตถุประสงค์ของการทำดีเรื่องการทำดีถ้าจะเจาะลึกเข้าไปก็คือกรรมดีกรรมชั่วมีผลบ่สูญเปล่านะสถาเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับบัณฑิตในสมัยนั้นนักปกครองในสมัยนั้นพระองค์ตรัสสั้นๆพระโอษฐาจารย์ท่านทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงๆแล้วท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าทำดีดีดีตอนทำทำชั่วชั่วชั่วตอนทำเลยมันต้องใช้คำว่าได้ไปเพราะถ้าใช้คำว่าได้ไปคนมันจะบอกว่ามันต้องรอเหมือนกับว่าต้องรอผลก่อนต้องรอฝ่ายสรรเสริญเยินยอก่อนถึงจะได้ดีอย่างอันบ่ใจรอฝ่ายมหึกาจ้างรางวัลก่อนถึงจะได้อย่างอันนี้บ่ใจเนาะจะทายาทโยมทำชั่วได้ชั่วจริงตรงนี้สำคัญถ้ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหามาทุกยุคทุกสมัยในเรื่องของการบริหารการปกครองคือทำจะใดคนของเฮารวมทั้งตัวเฮานี้จะมีโอกาสได้ทำความดีคือนักที่สุดถ้าเป็นนักปกครองนี่สถานมันมีถึงโอกาสที่จะทำความดีและมีโอกาสที่จะทำความชั่วบางครั้งบางทีหน้าที่ตำแหน่งของเฮามันมีโอกาสเนาะอย่างคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยของกระทรวงต่างๆก็ดีเนี่ยมันมีงบประมาณนักดุษฎายาดโยมงบประมาณบริหารแผ่นดินเนี่ยอย่างกรมนั้นกรมนี้กรมทางหลวงชนบทไกลกรมชนรับประทานว่ากรมกี่กรมว่ารัฐมนตรีกี่กระทรวงจะมีเม็ดเงินมาบริหารจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเปิ้นบริหารจัดการโดยซื่อสัตย์สุจริตเนาะบ่โคดโกงบ่คอร์รัปชันก็แสดงว่าเปิ้นได้ทำดีในหน้าที่ในการงานของเปิ้นคนตั้งหลายก็จะสรรเสริญเยินยอแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าทุจริตในหน้าที่ในตำแหน่งลงถึงจะบ่มีภัยฮู้ก็จ้างแต่สิ่งนั้นเป็นอกุศลเป็นการทุจริตเป็นบาปเป็นกรรมแสดงว่า
คอร์รัปชันในหน้าที่ในการงานทำทุจริตในหน้าที่ในการงานอาจจะมีคนคนนั้นอาจจะมีคนเคารพนับถืออาจจะมีเงินมีทองไปที่ไหนไปก็ไหว้ก็สาคนทั้งหลายก็คิดว่าโอ้คนนี้หู้อยู่ว่าหมอนี้ทำบ่ค่อยดีค่อยงามคอร์รัปชันช่อลาดบังหลวงตลอดจะได้ว่ามีคนไหว้คนสั่งมันตลอดจะได้ว่าอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขใครก็นับถือไปกึดว่าสิ่งเหล่านั้นคือความดีสถาการที่คนไหว้คนสาหรือว่าการที่มีเงินมีทองบันไดหมายความว่าคงนั้นตรงนั้นคือสิ่งที่จะยืนยันได้ว่าเขาเป็นคนดีนะสถาตรงกันข้ามครับอีกคนหนึ่งเป็นข้าราชการเหมือนกันเนาะอาจจะบาล่ำบารวยไอ้ยังอาจจะบาล่ำบารวยมีเงินเดือนหมกปอกินเท่าอันอาจจะบ่มีคนสรรเสริญย้อนย่อบ่มีคนไหวคนสาคนมานับหน้าถือตานักแต่เขาบ่ช่อลาดบังหลวงบ่ทำทุจริตในหน้าที่การงานไอ้ยังก็ทำให้เป็นทุจริตตรงไปตรงมาบ่คดโกงบ่มีกินเงินทอนจากเรื่องนั้นเรื่องนี้ศรัทธาญาติโยมคนอย่างอีถึงแม้ว่าบ่มีไฟไหว้ไผซาถึงแม้บ่จะบ่ร่ำบ่รวยแต่บ่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนชั่วถึงบ่มีคนเคารพนับถือเขาเป็นคนดีในหน้าที่ตำแหน่งอยู่แล้วแสดงว่าเขาก็ได้ดีในหน้าที่ตำแหน่งของเขาแต่คนทั่วไปเนี่ยมักจะเข้าใจไปว่าต้องมีคนสรรเสริญเยินยอต้องร่ำต้องรวยถึงจะแสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนดีจริงๆแล้วคนดีในความหมายของพระพุทธเจ้าความหมายของพระพุทธองค์นะสถาก็คือคนที่อันมีจิตใจที่ดีงามเป็นคนที่มีศีลมีธรรมอยู่ในจิตในใจเป็นคนที่บ่ทำร้ายทำลายภัยเป็นคนที่บ่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจคนที่จะเป็นคนดีได้นั้นก็ต้องทำให้เปิ่นบอกว่าถ้าจะให้ได้ดีนั้นมันต้องให้ทำให้ถูกดีต้องทำให้ถึงดีต้องทำให้พอดีนี่สถาถ้าการที่เขาจะทำคุณงามความดีนั้นมันจะต้องทำให้ถูกดีทำให้ถึงดีทำให้พอดีหมายความว่าจะได้สถาต้องทำให้ถูกดีก็อู้กันง่ายๆจะทำงานอย่างสักอย่างหนึ่งเนี้ยก็ต้องศึกษาวัตถุประสงค์ให้ดีว่าจริงๆแล้วงานนี้ต้องการอะหยังทำให้มันเข้าเป้าถ้าบ่เข้าเป้าบ่ได้ศึกษาวัตถุประสงค์แต่ละเรื่องให้ได้ชัดเจนแล้วก็บ่ดีถ้าเฮาศึกษาให้ชัดเจนแล้วค่อยทำในทางศาสนามีเรื่องยกตัวอย่างเอาไว้เรื่องหนึ่งที่ฮู้กันเลยท่านมักจะเปรียบเทียบเอาไว้กับการซักเสื้อผ้าสถานของเฮาที่ใส่อยู่นี้โดยทั่วไปถ้าเสื้อผ้าเปื้อนก็เปื้อนติคอนะส่วนใหญ่นะเปื้อนติคอเปื้อนติปกเป็นส่วนมากจากนั้นก็อาจจะมีปลายแขนพ่องปลายขาพ่องเนาะอย่างเสื้อผ้านี่ซักเขาจะสังเกตเห็นหันว่าจุดที่มันสกปรกคือจุดที่มันสัมผัสมันถูกับร่างกายเขานักๆเนี่ยอย่างปกเสื้อนี่คอของเขามันยึกไปยักมาแล้วเนาะมันถูไปถูมาขี้ฝุ่นขี้ดินอย่างฝุ่นฝงยังมัดไปปิ่วไปแถวนั้นมันก็ทำให้ส่วนคอส่วนแขนอย่างสกปรกส่วนอันนี้คือสิ่งที่แม่เขาจะขยี้ทั่วตัวแต่ถ้าบ่ได้ขยี้ที่ปกที่ปลายแขนมันจะเกลี้ยงก่อสถาญาติโยมมันก็จะบักเกลี้ยงเนาะมันก็จกสกปรกอยู่แถวนั้นผ้าทั้งตัวนั่นเขาต้องเลือกดูว่าเขาจะขยี้ตัดได้เพื่อจะให้มันสะอาด ถ้าเขาไปขยี้บ่ถูกตีโอ้ตีที่มันบ่ได้สปกสกปรกเขาไปขยี้อยู่ที่หั่นละมันก็ส่วนที่สกปรกก็ยังสกปรกอยู่เขาก็เหนื่อยเปล่าไปขยี้ในจุดที่มันบ่สกปรกมันก็บ่ถูกตีมันอ่ะจ้ะท่าเพราะมันบ่ถูกตีบ่ถูกดีเพราะฉะนั้นการจะขยันไอ้อย่างก็แล้วแต่ต้องขยันแบบมีปัญญาถ้าบ่ยังอ่านแล้วมันจะเป็นขยันแบบโง่อย่างที่ซักผ้านี่ก็
นั่งซากวัดคำบ่สังเกตบ่ดูว่าจุดใดมันสกปรกจุดใดที่ควรจะขยี้จุดใดที่ควรจะซักคือมันสะอาดถ้าเฮาสนใจใส่ใจพิจารณาวัตถุประสงค์ของการซักผ้าจะได้วิธีซักผ้าจะได้จะให้มันสะอาดนี่จ้ะเสื้อผ้ามันสกปรกเขาต้องการให้มันสะอาดวิธีจะทำให้มันสะอาดก็คือต้องเอาไปแช่ก่อนเอาไปแช่ไว้สักกรรมนึงเพื่อจะให้น้ำผงซักผ้ากับวัตถุที่ทำความสะอาดซึมเข้าไปในจุดที่สกปรกถ้าผ้าแห้งๆเขาแช่ไปเลยเนี่ยสถาญาติโยมมันยังบ่นิ่มยังมันยังบ่นวลกับแต่ถ้าเขาไปซักเนี่ยมันก็จะใจแห้งนักออกแห้งนักถ้าว่าถ้าเขาแจ้ไวชกรรมเนี่ยดีบ่ดีติความสกปรกมันบ่พอนักมันก็จะลุดออกไปถ้าบ่อันก็โอ้ถ้าแจ้ปุ๊บก็ซักปั๊บบางคนใจฮ้อนเนาะแจ้ปุ๊บก็ซักปุ๊บขยี้ขยี้ขยี้บางครั้งบางทีนี่เสื้อผ้านั้นก็เสียไปเลยนะจะถ้าเพราะขยี้แรงเกินไปถ้าบ่ออกก็แป้งเข้าซะแหมแป้งเข้าซะมันก็ซ้ำบางเข้าไปแหมเอาไปเอามาโอ้ปุ๊ดติคอเสื้อปุ๊ดติแขนเสื้อเพราะว่าไปแปลงไปใจความแห้งลำไปแต่ถ้าใจเย็นน้อยพิจารณาดีๆสักอย่างใดให้มันสะอาดเขาก็จะมาได้เปลืองแห้งก็จะทำให้มันถูกลักหักษาเนื้อผ้าถนอมเนื้อผ้าถนอมแห้งไว้ได้ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นการทำอะไรอย่างทุกอย่างท่าจะขยันก็ต้องขยันให้ถูกที่บ่จะขยันแบบที่มันบ่ถูกที่ถูกทางมันก็จะเหนื่อยเปล่าเนาะการทำคุณงามความดีก็เหมือนกันถ้าเฮาฉลาดในการทำนะเฮาก็บ่ต้องเหนื่อยนักในการทำคุณงามความดีพิจารณาทำให้ถูกดีทำให้ถูกที่ถูกทางมันถ้าเฮาทำให้ถูกดีแล้วเฮาศึกษาดีๆแล้วก่อนลงมือทำสิ่งนั้นมันก็จะดีอย่างการซักผ้าเนี่ยมันก็จะสะอาดจิตใจของคนเฮาก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยมถ้าเฮาจะทำคุณงามความดีเฮาศึกษาแล้วในหน้าที่การงานของเฮาก็ดีในการปฏิบัติธรรมของเฮาก็ดีถ้าเฮาศึกษาว่าโอ้อันนี้มันมีผลกระทบทำให้เฮาต้องได้รับวิบากกรรมอย่างเช่นการฆ่าสัตว์เดี๋ยววิบากกรรมจะทำให้เฮานี้มีถ้าตามทำวิบากมีอายุสั้นเป็นผลเป็นวิบากของการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์นี่จะทำให้สุขภาพเฮาพลานามัยของเฮาบ่ดีอย่างอีก็เหมือนกันเฮาฮู้กว่าว่าโอ้ผลของสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเฮาเฮาบ่ทำสิ่งเหล่านี้เฮาพิจารณาแล้วก็แสดงว่าเฮาทำดีถูกที่ถูกดีมันก็ดีนะสถาญาติโยมทีนี้ทำดีทำดีให้มันให้มันถูกดีแล้วต้องทำให้ถึงดีถึงดีหมายความว่าจะได้ศรัทธาญาติโยมถึงดีก็คือทำเนาะทำแล้วเนาะอย่างตะกี้ติยกตัวอย่างนี้ถ้าทำให้ถึงดีถูกดีแล้วจะดีได้ไหมบอกว่าก็บ่แน่ถ้าอย่างนั้นวันหลังคว้าเสื้อผ้ามาซักปกขยี้ไปที่คอแล้วที่แขนก็ขยี้แล้วถามว่าถูกดีไหมถูกแล้วจะได้ดีไหมบอกว่าบ่แน่เพราะว่าต้องถึงดีตัวคือมีปริมาณการงานที่มากพอนั่นเองเช่นว่าผ้าชิ้นหนึ่งเนี้ยที่ควรจะขยี้ต้องร้อยเปื้อนสัก30ครั้งถึงจะสะอาดเขาก็ต้องขยี้ให้มันได้30ครั้งครบแต่ถ้าขยี้ไปเพียง10ครั้ง10ทีเหลืออีกตั้งสาวครั้งเขาบ่ได้ขยี้ต่อไปมันก็จะเกลี้ยงจะขยะจะสะอาดไปได้จะได้เพราะมันเปื้อนขนาดนั้นมันก็ต้องก็มันก็เพียงแต่ว่าเปื้อนน้อยลงไปน้อยลงไปต่ออันฉะนั้นมันต้องถึงดีถึงดีตัวคือปริมาณงานมันต้องมากพอที่จะทำให้เกิดดีทำให้ถูกดีถูกดีก็อย่างติว่าตะกี้เนาะซักผ้ามันเปื้อนตรงนี้ก็ทำให้มันถูกตรงที่มันเปื้อนแล้วก็ถูกหมายความว่าบ่ใจทำถูกแค่ครั้งเดียวให้มันถึงดีถึงดีหมายความว่าอย่างที่เพิ่นว่าอย่างที่ว่าตะกี้คือต้องขยี้ไปขยี้ไปมันยังบ่ออกเตื้อแจ้ไว้แหมสักกรรมขยี้ไปตรงนั้นแหมขยี้จนมันออกก็ดูว่าโอ้มันต้องขยี้กี่ครั้งมันถึงจะออกสมมติว่ามันจะออกที่3ประมาณ30ครั้งมันก็จะสะอาด
ถ้าเขาขยี้ไป3 4 5ครั้งศรัทธาญาติโยมมันก็จะสะอาดไปได้อย่างไรอันนี้ทําให้ถึงดีให้ถูกดีเนาะแล้วก็ทําให้พอดีถามว่าพอดีทําได้ถูกดีถึงดีแล้วจะได้ดีใหม่ก็ต้องบ่ยังบ่แน่ศรัทธาต้องพอดีตัวยกตัวอย่างผ้าที่จะมาซักเขาควรจะขยี้สัก30ทีแต่เขาเผื่อเหนียวเพื่อเหนียวมากไปหน่อยไปขยี้ถึง100ทีสุดท้ายเอามาผ้าก็ขาดไปเหี้ยจีบดีอย่างที่อาตมาว่านะใจความรุนแรงเอาแปรงมาซักแปรงบางทีมันแข็งรู้สึกทะอย่างแปรงตองเนี่ยลองเอามาแปรงผ้าพอแล้วกะแปรงไปพังมาเมะผ้าลุดลุ่ยไปหมดเสียหายไปหมดก็ต้องได้ไปซื้อมาใหม่ฉะนั้นคนเฮาจะทำดีก็ต้องให้มันถูกดีนะให้มันถึงดีให้มันพอดีทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความพอดีมันมีความพอประมาณของมันอยู่ถ้าเฮาบ่ฮู้จักความพอดีบ่ฮู้จักความพอประมาณมันก็บ่ใจศรัทธาญาติโยมนั่นฉะนั้นคนบางคนนี่ทำดีอาจจะทำเกินไปพ้องเองนะทำดีต้องการได้อยากจะได้หน้าได้ตาจะมีเกียรติมีชื่อมีเสียงในสังคมอย่างเช่นการหอมปัจจัยก็ดีหอมเงินหอมทองหอมบ่าหอมแหงกับอันงานการต่างๆของที่เปิ้นสร้างเนาะเปิ้นสร้างงานของสังคมก็ดีงานหยังก็ดีบางคนบอกโอ้อันบ่ไปแล้วบ่ช่วยแล้วงานวัดนั้นงานวัดนี้หรือว่างานของบ้านเฮานี่มีแต่คนหันแก่ตัวเวลาเฮาเฮียการยังก็นั่งพอบ่ได้บ่ช่วยเฮาแต่แล้วเวลาเฮาทําหยังมีแต่คนติชินนินทาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้อยากใครได้หน้าใครได้ตาเนี่ยทำดีบ่ได้ดีต่อไปนี้บ่ทำแล้วนี่สัทธาทำดีหวังจะให้เปิ้นสรรเสริญเยินยอบางคนเนาะยังจะสังเกตเห็นว่าคนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่ของเฮาเนี่ยเข้าวัดเข้าวาส่วนใหญ่มักจะหุ่มทําบุญด้วยกันเฮาจะสังเกตเห็นว่าโอ้บางคนเนี่ยหุ่มทําบุญแล้วก็หุ่มให้เปิ้นประกาศหุ่มให้เปิ้นยกย่องหุ่มให้เปิ้นยกย่องถ้าทําบุญเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าอีแม่บ่ได้อันนี้อีแม่บ่เอาสมมุติเปิ้นว่าเป็นเจ้าภาพเจ้าฟ้าอีเนาะเจ้าฟ้าราคาเจ้าอันเจ้าอี้อีน่ะเจ้าฟ้าพอดีว่ามีคนเปิ้นก็ใครได้เหมือนกันเปิ้นก็ใครได้เหมือนกันคนบางคนเนี่ยเอ้าบ่เอาอีแม่จะเอานะบ่ฮื้อไผเอาอีเป็นต้นศรัทธาญาติโยมหวังไว้กับตัวเก่าแล้วก็บางคนนี่เวลาเป็นเจ้าภาพอันนั้นอันนี้โอ้ถ้าครูบาอาจารย์เปิ้นลืมประกาศไปบ่ได้ประกาศให้เปิ้นสักคําเอี้ยไปอูดแต่เรื่องคนอื่นไปอูดแต่ประกาศแต่คนอื่นลืมหรือว่าตกหล่นไปบ่ได้ประกาศคนนั้นโอ้เป็นพิษเป็นเถียงเป็นมาเด็ดมาร้อนว่าจะได้อีแม่หอมนักเหลือเขายังประกาศให้แม่สักคําให้ยังบ่อนุโมทนาให้อีแม่นี่น่ะไปน้อยอกน้อยใจเสียใจบางคนนี่ถอนเลยนะอีแม่บ่เอาแล้วนะเอาตังค์มาคืนอีแม่เฮียอีแม่บ่เป็นแล้วเจ้าภาพบางคนถึงขนาดนี้หรือว่าบางคนบ่ถึงขนาดนี้ก็ตั้งแต่หั่นมาบ่ไปหอมวัดนั้นแห่มเลยก็มีชะตานี่เพิ่นบอกว่าถ้าทําบุญอย่างอีนี้ทําบุญแล้วเป็นทุกข์ชะตาทําบุญบ่ใจเป็นการลดความตนีที่เหนียวแล้วหาความสุขใส่ตัวเก่าสักกับทําบุญกลายเป็นธาตุของความทุกข์ของตัวเก่าเป็นธาตุของทิฏฐิเป็นธาตุของมานะแล้วก็ไปใส่โทษว่าทำดีบ่ได้ดีทำบุญบ่ได้บุญบ่ได้กุศลความจริงได้ตั้งแต่ตัดสินใจทำบุญแล้วเนาะต้องเข้าใจให้ดีต้องเข้าใจให้ถูกถ้าเขาเข้าใจบ่ดีเข้าใจบ่ถูกนี้การทำบุญสุนทรทานการกินการตานแทนที่จะเป็นการสร้างสมบุญกุศลให้ตัวเก่ากลายเป็นว่าบ่ได้บุญชะกรรมทั้งที่มันควรจะได้บุญเต็มร้อยบางทีควรจะได้บุญเต็มร้อยแต่กลับจะได้บัตรเต็มสักกรรมทำบุญร้อยบาทแทนที่จะได้เต็มร้อยบาทนี่โอ้กลายเป็นว่าพวักพวงอยู่กับสิ่งที่ว่าเปิ่นจะอนุโมทนากรรมอนุโมทนาคนจะสรรเสริญเยินยอกรรมสรรเสริญเยินยอเอาไปเอามากลายเป็นว่าได้บุญลดน้อยลงมาเหี้ยศรัทธาอย่างอีก็มีเพราะฉะนั้นบ่ต้องห่วง
การทำคุณงามความดีนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เนาะคนทำดีนั้นใดดีแน่นอนคุณงามความดีที่ทำนี้มันบ่หนีบ่หายไปไหนเหมือนกับคนที่ทำความชั่วก็เช่นเดียวกันถ้าเอาความชั่วทำความชั่วทำอกุศลทำบ่ดีนี้จะไปคิดว่าจะรอดตัวนะอย่างคนที่ว่าทำดียังบ่หันเขาได้รับความทุกข์ยากความลำบากเลยมีแต่คนสรรเสริญยันยอมีแต่คนฮักคนหุ่มเขายังบ่เป็นอย่างที่ว่าทำดีแทนทำความบ่ดีแทนที่จะบ่ได้ดีกะอันนี้ยังได้ดีอยู่ว่าขันเขาฆ่าชัดตัดชีวิตหันเขาขี้โคตรขี้โกงยังล่ำยังรวยอยู่แล้วว่าอันนั้นยังบ่ใจเตื้อศรัทธาอันนั้นอาจจะเป็นคุณงามความดีเก่าที่เขาทำไว้มันยังฮื้อผลอยู่มันยังส่งผลฮื้อเขาอยู่แต่สิ่งที่เขาทำบ่ดีบ่เดียวนี้นั้นมันจะตอบสายเวลาใดนั้นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตศรัทธามันอาจจะบัดตอบสายในทันทีทันใดแต่เมื่อบุญเก่าของเขาหมดแล้วเขาจะหูเนาะศรัทธาทั้งหลายฮื้อพิจารณาอย่างอีพระพุทธองค์เปิดตัดไว้เลยว่าการทำบุญนี่ในเมื่อทำความชั่วทำความดีกับความชั่วทำความดีเนี่ยคนดีทำง่ายคนชั่วทำยากการทำคนความชั่วก็เช่นเดียวกันความคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากกรรมดีคนทำความชั่วนี้อาจจะยังมีความสุขอยู่สนุกสนานอยู่เพราะว่าผลของความชั่วยังบัดเกิดขึ้นยังบัดสนองเตื้ออย่างคนที่ฆ่าสัตว์ฆ่าชีวิตฆ่าคนก็ดีอย่างก็ดีเนี่ยสถาที่เขาอาจจะหู้หันอยู่โอ้ก็ยังลอยหน้าลอยตาในสังคมยังเป็นคนที่คนในสังคมนับหน้าถือตาสถาติดตามไปเถอะเนาะจัดนี้อาจจะบริหารถ้าจัดต่อไปถ้าติดตามกันไปได้ก็ไปพอว่าจัดหน้าอย่างเป็นยาใดพ่องอาจจะไปคิดว่าคนที่ทำบัดดีนั้นเขาจะมีความสุขนะสถาญาติโยมสิ่งที่ทำเข้าไปนั้นอย่างน้อยจิตใจเขาก็หู้แล้วเนาะคนที่อย่างคนที่เป็นนักเลงกาอย่างฆ่าคนอย่างกาเนี่ยสถาญาติโยมสถาจะหันอยู่ตลอดเวลาบางครั้งกฎหมายจับไปถึงบัดถึงไล่ไปบัดถึงแต่สุดท้ายเขาก็ได้รับวิบากกรรมเว้นกรรมก็ตามเขาโดยเหตุต่างๆหรือว่าถ้ากฎหมายตามตันไล่ตันก็โดนจับเขาคุกเข้าตารางไปเสวยวิบากในตารางในมนุษย์เมืองคนตายตกตายไปแล้วก็จะต้องไปตกนรกมกใหม่รับวิบากกรรมในสัมปรายภพแห่งเปิดถึงห้ามไว้ว่าโอ้ถ้าเขาเป็นชาวพุทธแล้วก็ขอฮื้อมั่นคงฮื้อมีเป็นผู้สัมมาทิฏฐิฮื้อใช้ปัญญาพิจารณาอันใดเป็นอกุศลธรรมสิ่งที่เป็นบาปทั้งปวงเนี่ยทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีบ่ควรที่จะประพฤติเพราะมันจะส่งผลคือวิบากเป็นความทุกข์ส่วนใดสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีความกตัญญูก็ดีการช่วยเหลืองานสังคมการเป็นคนมีจิตอาสาก็ดีการที่เป็นคนมีสำนึกฮักสิ่งแวดล้อมฮักนั้นฮักนี้ศรัทธาญาติโยมลักษณะแบบนี้คือลักษณะของการเป็นคนดีการทำคุณงามความดีซึ่งเกิดประโยชน์ถึงตัวเก่าถึงคนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องประโยชน์กับตัวเก่าก็คือทำให้ตัวเก่ามีความสุขเนาะในจัดนี้ก็มีความสุขในจัดหน้าก็มีความสุขอย่างเฮาจะหันว่าเรื่องราวต่างๆของคนที่ทำคุณงามความดีตั้งศาสนาอัครสาวกก็ดีมหาอุบาสกอุบาสิกาก็ดีอย่างท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีสร้างคุณงามความดีกับพระศาสนาสถาซื้อที่ดินถวายสร้างวัดแปลงวาสร้างศาสนสถานถวายไว้ในพระพุทธศาสนาอาจารย์อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างพระวิหารเชตวันจนปัจจุบันนี้วิหารเชตวันมีแต่ซากอิฐดินทรายอย่างกองอยู่แต่ว่าเฮาก็ฮู้ว่าในอดีตเก่าสมัยก่อน 2,500 ปีนั้นสถานที่แห่งนั้นคือที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์เป็นพันๆรูปสถาญาติโยมอนาเทธบินดิกาเศรษฐีตายไป 2,000 ปีชื่อยังดังอยู่ตําเดียวอันนั้นทำคุณงามความดีสร้างสมคุณงามความดีไว้มหาอุบาสิกาวิสาขาก็เช่นเดียวกัน
ก็สร้างคุณงามความดีตั้งแต่เป็นสาวน้อยจนมามีครอบครัวจนในวัยชราจนสุดท้ายของชีวิตก็ได้นับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งได้สร้างคุณงามความดีชื่อเสียงกระโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันนี้อันนั้นก็ย้อนคุณงามความดีของเปิ้ลในอัตภาพที่เปิ้ลยังมีชีวิตอยู่ตอนสมัยพระพุทธเจ้าก็ได้รับการยกย่องเชิดชูจากคนในสมัยนั้นว่าโอ้อันนี้เป็นมหาเศรษฐีเป็นคนดีแต่มีการงานมงคลในพื้นที่ในบ้านเมืองในประเทศของเปิ้ลก็จะเชิญเปิ้ลไปเป็นมงคลแก่เจ้าภาพเจ้าของงานตลอดการแต่งงานการขึ้นบ้านใหม่ต้องมีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีต้องมีมหาอุบาสกาวิสาขามหาอุบาสิกาอย่างอันนั้นเป็นคนที่ทำดีได้ดีเป็นคนทำดีแล้วก็หันความดีปรากฏโดยสถาประจำเป็นจะต้องฮื้อไผ่มากล่าวถึงก็ได้เปิ้นก็ได้คุณงามความดีของเปิ้นสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปตั้งนาเปิ้นก็จะได้พบพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าสถาเอาละเนาะได้อูได้จ่าเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนเขาบัดต้องเขาตัดคำว่าได้ออกไปเหี้ยก็ได้สถาทำดีดี ดีตอนที่ทำท่านอาจารย์พุทธทาสอูชัดเจนเลยไม่ต้องพูดคำว่าทำดีได้ดีเพราะทำดีมันดีทำชั่วมันชั่วตอนที่คิดตอนที่ทำตอนที่ทำไปแล้วมันก็มีผลเป็นความไม่ดีเป็นความถ้าสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นผลความไม่ดีถ้าสิ่งที่ดีมันก็มีผลเป็นความดีปฏิเสธบ่ได้สถาญาติโยมแต่การที่คนจะสรรเสริญยันยอผลลัพธ์ออกมาจะเป็นเงินเป็นทองหรือไม่นั้นบ่เกี่ยวกับเรื่องของคำว่าความดีและความชั่วเนาะคนที่ทำความชั่วผลก็ได้รับผลเป็นความชั่วแน่นอนอยู่แล้วเนาะบ่ต้องพะวักพะวงอย่างทำดีก็ทำดีไปเลยสถาญาติโยมเพราะสิ่งเหล่านี้จะติดตัวเฮาไปจะทำให้เฮามีความสุขทุกภพทุกชาติเนาะโอ้ท่านอาจารย์กิตไหว้สาถวายความเคารพทุลงกิตอาจารย์พูดเก่งเนาะโอ้ยอดเลยของแท้เนี่ยของแท้ขอบคุณครับขอบคุณครับการขอไอ้แม่ไม่แย่ล่าไปล้วงไหมได้ปริญญาไหมเนี่ยอ๋อปริญญาทำสี่ประโยคครับเล็กน้อยเล็กน้อยโอ้ไม่ธรรมดาดิได้ได้เรียนเมื่อครั้งก่อนครับผมได้เรียนเมื่อครั้งก่อนนะตัวนี้ผมเห็นอาจารย์นี่ไปว่ะคนโบราณมาเกิดนะมือไม้ใหญ่เนาะจ้าสาธุครับมือไม้ใหญ่ใหญ่นิ้วใหญ่ๆส่วนมากเป็นคนโบราณครับครับผมโอ้เก่งนะเนี่ยปริญญาสี่นี่ไม่ธรรมดาเนี่ยขอบคุณทุลุงที่เป็นกำลังใจกันที่น้อยกว่าไหมมาเก็บ13มั้งครับผมขอบคุณทุลุงเนอะมาตรการครับขอบคุณทุลุงบุญรักษาให้มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าทุลุงเป็นคนที่มีน้ำใจจะเริญปอนยมแม่แค่คนยอมไปแล้วลูกยอมยังนี่แหละแม่ทำดีก่อนนะโอ้ดีกะถ้ามันดีไปอายุยืนอย่างเนี้ยแม่ทำดีได้ปะลูกมาหาดีๆเนาะนั่นกะเขาได้ปะกันต่างคนต่างสร้างคุณงามความดีมาได้ปบได้ปะกันป้าเมื่อว่าทอมบุญจะอันกับลูกเนาะเจ้าอีกแม่ได้อยู่จำได้อยู่เนาะจะป้าเป็นที่ไหนบอกมุ่นเนาะเจ้าจะมีงานไปเนอร์จ้าตู้ขอบคุณอีแม่บุญรักษาอีแม่เนอจะโอ้แม่สีทอนชัยประกันอันโทรศัพท์ไผ่มีปัญหาไม่รู้เนาะเออแม่สีทอนแม่สีทอนใช้ประการเอ้าจะเลินปอนเดี๋ยวแม่มีอย่างเห็นจะไปจ้าท่านนะเจ้าอีแม่ว่าได้เจ้าฟังอยู่เจ้าแม่เนาะฟังอยู่ก็ดีแล้วนึกว่ารับไปแล้วเออบ่รับเจ้าตลอดตั้งแต่เริ่มต้นเลยเจ้าบ่รู้บ่ได้เออดีกะดีเอาไปได้โทรท่านหลังไมค์เนี่ยจ้ะเออเนี่ยโทรมาเป็นกำลังใจให้ท่านแม่ขอบคุณนะแม่เด้อเจ้าขอบคุณจ้าเจ้าขอบคุณหลายๆสาธุแม่สีทอนหนองบัวชัยประการเป็นตัวแทนของพี่น้องชัยประการนะอีแม่นี่นะอาจจะมีโทรมาคนหนึ่งเนี่ยชัยประการเนี่ยยมแม่สีทอนถ้าแม่อายนี่ก็ยมแม่มะลิวันพิเคราะห์งานเนาะจับ
ที่จังโทรเข้ามาในรายการได้มาโอ้กับอาตมาก็ต้องขอบคุณนะโยมแม่โยมแม่ตึงโยมแม่สีทอนโยมแม่ทุกท่านทุกคนที่เปิ้นโทรมาเนาะคนจัดรายการก็ต้องรอฟังเสียงจากตั้งมันว่าเปิ้นฟังอยู่ก็จ้าเปิ้นเข้าใจว่ายังได้พ้องอย่างเงี้ยซะครับเจริญพรแม่แก้วกันทะวังพี่น้องขวางเปาฟังอยู่เด้อจ้าวอีแม่โอ้ฟังอยู่วันนี้อากาศมืดมืดคึ้มคึ้มเหมือนกันก็จ้ะเหมือนกันเราบัดเดี๋ยวนี้ตั้งเพศสีมืดมืดคึ้มคึ้มมันอบเอาพี่มาได้ฟังแต่ขั้นตอนตะกี้จะนอนให้หลับไปลุกเปิดพอจะหมดเวลาละโอ้ได้งีบได้งีบนี่แล้วมีแหงแล้วฟังต่อฟังต่อเนอะจัดตู้บุญรักษาแม่เด้อกำลังใจเด้อจัดตู้แม่บุญรักษาแม่เด้อเจ้าเจริญปอนเจริญปอนโยมแม่บุญพินเจ้ากับพระศาเจ้าพระมหาสมชาติโยมแม่ฟังโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยทำดีทำดีให้ทุกที่เนาะใช่ให้ทำยังยังแม่ยังแม่ก็เหมือนกันเนาะซักผ้าต้องไปซักสามเตื้อมันจะออกแต่เออน้องต้องเข้าใจแล้วก็ผ้าเปิ้นไปซักอ่ะมันเปื้อนอ่ะโอ้มาพอมันได้เอามาแอมกับโอ้สามเตื้อเข้ามาว่าแม่นแม่นแม่นทำดีถูกดีเนาะทำดีถูกดีเนาะจ้าเป็นกำลังใจเนอสาธุสาธุเจ้าขอบคุณยมแม่เนอะเจริญปอนพี่น้องลำปางแม่อ้อยบ้านหม้อเจดีชาวลำปางไม่สาเจ้าได้ฟังได้เปิดเนี่ยลำปางก็ออกไปปุ้นมันกันเนาะเจ้าก็นั่งเล่นกระออนนี่เหรอไปเปิดวิทยุฟังเหรอเป็นท่านอ๋ออ๋ออ๋อเลยนั่งฟังนี่เจ้าเจ้าอีแม่ขายของมดเช็ดก็วันนี้ขายเชียงโม่โอ้ดีขายวันไทยเคยได้กินขนมหวานไม่อ้อยก็ขายแบบกับข้าวอุ่นนะไม่ได้กินขนมหวานไม่อ้อยกำเตือนเนอะอันนั้นทานอยู่ปุ่นอยู่เลยอยู่เพ่อยู่แม่อยู่ปุ่นนะเจ้าวัดเรามณฑาเจ้าแม่ว่าอย่างอยู่ไหนก็โอ้วัดเรามณฑาเพ่กะเอแม่ว่าอยู่ไหนอ๋อก็นั่นก็อยู่ปุ่นกะเรียกว่าอยู่อย่างก็สุนทรมุนีอย่างรอๆเนี่ยได้รอนะกะอำเภอได้รออ่าได้รอนะนะไม่มีอย่างช่างก็ถ้าถ้ามาเมื่อใดบอกจริงเนอะโทรบอกล่วงหน้าจริงเนอะไปเมื่อใดจะบอกล่วงหน้าเนอะโอ้สาธุอาจจะเป็นรับปฏิทินเนี่ยว่าจะได้พูดก็ว่าจะได้ก็ว่าตามนั่นเนาะแม่ช่างแล้วก็เอาไปฮื้อแล้วจะเอาไปฮื้อเมื่อใดก็จะบอกฮื้อนะกะเนาะยายน้อยถอยไปบอกก็ยายน้อยบนวัดบนเจ้าแล้วก็เอามาฮื้อมาลงเพ่แล้วบนจะมาเอาขี่รถมาเอาเพ่อีกสาธุเอาตามนั้นอ้าวแบ่งคนอื่นอู้เมินไปหน่อยอ้าวเจริญพรแม่ลองบ้านใหม่ดอนไฟติดตุ๊ดตุ๊ดมันอันเปิ้ลลูกเนี่ยเตะอยู่นี่นะค่ะเปียหกเปียกันหน้ากาเปิ้ลติดใจอยู่อ่ะเปิ้ลบวางใจไม่ไหวพี่ถามอันนั้นอ่ะไปดีทีนะอ้องส่งมาให้แม่นะเจ้าส่งกะจะไปกับมาไปกับไปเดี๋ยวผมได้กำไฮอ่ะไปส่งไม่ขาดทุนซึ่งเนี่ยรออยู่เนี่ยหลายคนอยู่เขาถามหาอยู่นี่แล้วเขาว่าดีใจครับท่านอาจารย์นะได้รับการตั้งเจ้าอาวาสแล้วเนาะอาจารย์เฮาเจ้าได้เนาะเจ้าวาดเจ้าครับเจ้าวะเปิ้นฉลองได้มู้น่ะมู้ที่ตามได้สิ้นปีกะจังถ้าประมาณสิ้นปีแม่ว่านะถ้ามีเวลาเจ้าวะนะถ้ามีเวลาจะไปหาเปิ้นเนาะเจ้าสาธุขอบคุณแม่เด้อบุญรักษาแม่ลองดอนไฟสวนบ้านแม่ทะเจริญปอนแม่สีพันแม่โจ้สันทรายไปสาเจ้าโอ้อันควายอันนั้นสองแต่สองหวานเนาะ มันลึกล้ำในกาลิงมันไปขี้บนหัวเปิ่นไปเหี่ยวใช่ไหมไปกำกำเขาเปิ่นสุกสู่ไอ้แม่มันก็มืดกันไงตัวก่อนนั้นเป็นดีแท้ๆนั่นแหละเป็นอดทนหรอเป็นควายโพธิสัตว์หรอเป็นกระบือที่โพธิสัตว์เปิ่นนั้นบำเพ็ญเพียรความอดทนเนาะแม่เนาะเปิ่นบัดเด็ดบัดจมบางคนบางคนเขาว่าอย่างเฮาก็บ่ต้องไปสนนะเออมันก็อดคนเดียวมันถึงบ่อดอย่างซะอย่างอ่ะเชื่อๆนะกะเนาะเออคนเข
ขาเราโง่เนาะเอออย่างอาจารย์พุทธทาสว่าแล้วกันโกรธคือโง่โมโหคือบ้าคือบาดแท้เลยไงเออแท้กับแท้กับสักคนน้ำก็คนให้ตัวเก่าดีกว่าเนาะเออน่ากับคนให้ตัวเก่าดีกว่าเนาะมันต้องเดือดร้อนไปถ้าทำแบบนี้ก็ว่าโอ้เดือดให้ตัวเก่าอย่างใดเนี่ยนะจะได้ทำแบบดีเนี่ยเนี่ยหู้แล้วทำแบบดีจะเกิดกรรมแบบนี้นะอีกันเนาะโหดให้ตัวเก่าที่แล้วบอกว่าจากดีจากแบบดีก็โอ้มันไม่ใช่ไรแล้วเนาะใช่ใช่บางคนที่ทำดีเอาหน้านี่ที่มันว่าทำดีแบบได้ดีนะแต่ส่วนใหญ่เบาแล้วหน้าหน้าตีกระป๋องโอ้หน้ากันหน้าจัดงามมันหรอเยอะต้องฝันแม่คำเถื่อนจริงก็ใครหันขนาดแบบนี้เนี่ยใดนี่ขอจะแม่ก็ใครไปให้ไปทำบุญนะมันมาเนอะมาเนอะแม่จะโอนสตางค์ยังโอนมาได้เนี่ยเพราะว่าบ่มีไผโอนเฮ้อลูกหลานก็บ่มีนี่ใช่นั่นกะนั่นกะเออมันจึงมีจังหวะของมันว่าเอ๊ะอย่างบ่มีบุญนะเนาะอย่างใครเกิดจะได้น่ะเอาไปธนาคารเขาก็มื้อไปน่ะลูกอ่ะอ๋อเจ้าๆๆเขาเป็นห่วงอีแม่ก็เป็นห่วงกระตุ้นนะแม่นะขอบคุณนะแม่เนาะขอให้อยู่ดีมีสุขแข็งแรงแข็งแรงนะลูกตุ้นนะกระตุ้นขอบคุณอีแม่หลายๆเป็นกำลังใจการเจริญปอนโยมแม่กับแก้วไว้สาธุเจ้าท่านมหาสุชาติแม่กับแก้วสีเลิกกี่โมงเจ้าวันนี้อันของเจียงใหม่ของคลื่นสีขาวนี้กันเดียวมดชั่วโมงนี้ก็จบแล้วแล้วก็11ถึง19นี่จะเข้าของลำปางนะอีแม่19ถึงเช้าก็เข้าลำปางยาวไปถึง2ทุ่มบนอากาศวันนี้ซัดละชอบฟังขนาดเลยกำลังโทรวันนี้ซัดดูเนอเจ้าอาจารย์ขอบคุณขอบคุณเดี๋ยววันนี้ใกล้กันละ4-5ชั่วโมงก่อนลูกได้ปะกันนี่เจ้าสีมีสาระโมนหมอปิ้นโยมแม่ตอยคุณเนอเจ้าอาจารย์แล้วเขาก็ได้แม่เป็นเจ้าลือแล้วชาติพันธุ์เจ้าวันหนาวแม่มาแอบบันให้ลือนะเจ้าไปหายแม่แน่นอนอยากจะหันหน้าแล้วประเด็นเนี้ยเจ้าต้องปิดปลายอะเจ้าโอ้ดีดีดีอายุมันไปวัดไปวัดไปสวดมนต์ไปทำวัดเย็นไปกับพระครูสัมมุที่วานันโทได้สลับตาตั้งวันนี้ซองเนี่ยเจ้าโอ้ดีดีดีเนอะอนุโมทนาโดยเปิ้นแสดงความยินดีโดยเปิ้นสาธุนะเจ้าสาธุให้คนอื่นต่อไปเจ้าสาธุสาธุขอบคุณหลายๆอ้าวแม่น้อมสุภาวงศ์ยมแม่น้อมเจ้ามาขับนี่ฟังม้วนต่อผ้าตุ้ยโอ้เปิ้นเก่งรู้ต่อผ้านี่เจ้าจกข้าปากข้าหยางได้กูอย่างเจ้าดีดีดีบ่หันสักเตื้อเปิ่นต่อผ้าขันเตื้อตรงลายมือพ่อเจ้าต่อผ้าอยู่บ้านไหนก็อยู่เวียงหนองล่องตาจังจ้ะเวียงหนองล่องตาจังละปูนเนาะเจ้าเวียงหนองล่องตาจังละปูนเออแม่น้อมเจ้าสัตว์เนอะแม่น้อมเนอะขอบคุณแม่นะเจ้าสัตว์เจ้าโอ้อันนี้ก็เวียงหนองล่องมานี่แหมแล้วบ้านหนองร่องนะแม่ศรีกุลตันทุละกลับไปสาท่านพระมหาเจ้าเจ้าอีแม่อีแม่ว่าจังได้แม่ฟังอยู่นะมาเดี๋ยวอันปฏิทินนั่นแม่พี่กุลบ้านแม่ยิ่งเปิ้นเอาสิบไปสิบอันสิบเล่มเจ้าแม่พี่คุณเจ้ามันรวมกันกำลังได้32กับ12ก็จะฮะเออนะเจ้าเจ้าเจ้าเอ้าเดี๋ยวก่อนจะเอาไปเอาใช้รถไปถึง300นั่นนะมา300มดไหนก็มดฮะน่ะมดก็คือเสียงเสียงก็คือมีน่ะเนาะเออเอาไปเชียงตีแล้วนะบัดเดียวนี้เผื่อคนที่เปิ่นยังกึดว่าตันแต่ใครได้บ่ลุ้นเนี่ยกะเนาะเจ้าเจ้าเออเอาขึ้นแล้วอ้าวสัตว์ตู้นะแม่นะอ้าวสัตว์ตู้สัตว์ตู้ฟังอยู่อ่าดีแล้วเดี๋ยวฟังต่อเดี๋ยวออกไปลำปางเจ้าสัตว์ตู้เดี๋ยวฟังไปลำปางอยู่เดี๋ยวส่งไปลำปางแหมอยู่แม่ดวงดีนารัตตะเจริญปอนยมแม่
จ้าท่านดุ๊กไปรู้จะเอาปฏิทินไปแล้วประเตอฮะเออไปแล้วประเตอกับเจ้าก้าจอมตองนะไปเจ้าก้าคนน้ำรัดจอมตองนะคนที่อื่นกับไปแล้วประเตอนะปลาเปลือกปลาเปลือกมันไม่ใช่หนาเหม็นลำปางเด้อเออมันกับบางนี่กะเชียงใหม่เชียงใหม่บางลำปางหนาจ้าไม่ขาดเด้อขาดตู้ขอบคุณอีแม่นะเวลาหมดเวลานะสิบุญท่าเจ็บแล้วสัตว์อ้าวสัตยาญาติโยมเนอะทุกท่านทุกคนติดโทรมาเป็นกำลังใจบัดฉันลุบสายแล้วเพราะมันนักล้ำไปก็ต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนติดตามรายการเนอะวันนี้ตั้งแต่3จนถึง5 2ชั่วโมงบัดเดียวนี้15ถึง17ครบแล้ว2ชั่วโมงตั้งคลื่นสีขาวก็จบกันเต้าอี้ก่อนแต่ว่า 106.50 เมกะเฮิรตซ์กะเดียวปะกันแหมอยู่ลำปางวันนี้ได้ใกล้กันแน่นะ17ถึง19และ19ถึง20สตาเออวันนี้ครูบาอาจารย์ไปธุระต้องจัดรายการแทนอ่ะก็ช่วงนี้ก็จะขอพักเบรกสักกำเนอะคือสตาอีป่ออีแม่ตั้งลำปางรอสักกำก่อนต้นชั่วโมงก็จะเข้าสปอตโฆษณาของตั้งสถานีแล้วก็ตั้งคลื่นสีขาวก็จะได้คืนเวลาคืนรายการให้กับครูบาอาจารย์มีท่านอื่นได้จัดรายการต่อจากอาตมาต่อไปแหมสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีกับศรัทธาเท่าแก่อิป่ออิแม่ตั้งหลาย จัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลัง